สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นป.ณัฐวุฒิเล่าวินาทีเส้นใบหย่าเอพรทิพย์หลังมีผู้ไม่ประสงค์ดีในโลกโซเชียลออกมาเมาว่าคู่สามีภรรยาคนดังป.ณัฐวุฒิและเอพรทิพย์จดทะเบียนหย่ากันเรียบร้อยแล้วทำให้หลายคนตกอกตกใจว่าทั้งคู่เกิดเตียงหักจริงหรือแค่ข่าวคมลอยกันแน่ล่าสุดป.ณัฐวุฒิเผยผ่านรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ว่ายอมรับว่าข่าวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงแต่เป็นการหย่าเพื่อแก้เคล็ดเสริมดวงเท่านั้นเนื่องจากมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เลี้ยงลูกแล้วทะเลาะกันมากโดยชนวนเหตุแห่งการไม่เข้าใจกันทำให้ไม่สบายใจทั้งสองคนจึงพากันไปปรึกษาหลวงพี่อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครที่ทั้งคู่นับถือท่านก็แนะนำให้หย่ากันหนุ่มป๋อเผยว่าตอนแรกที่ได้ยินก็ตกใจคิดว่าทำไมต้องถึงขั้นนี้เพราะไม่เคยมีความคิดแบบนี้อยู่ในหัวเลยแต่หลังจากคุยกับเอกก็ตัดสินใจทำตามเพราะคิดว่าอะไรๆน่าจะดีขึ้นจึงพากันไปจดทะเบียนหย่าที่เขตบางรักเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วและหลังผ่านไป2เดือนจึงกลับไปจดทะเบียนสมรสกันใหม่อีกครั้งที่ไม่ได้บอกใครเพราะไม่อยากให้เป็นเรื่องเดี๋ยวจะพากันคิดมากป๋อเผยอีกว่าบางครั้งทำงานเหนื่อยทำให้ทะเลาะกันก็พอหย่าแล้วจดทะเบียนใหม่กลับทะเลาะกันน้อยลงเพราะตอนจะรดปากกาเซ็นใบหย่ารู้สึกใจหายต่างคนต่างเซ็นกันเงียบๆมีสติคิดมากขึ้นทะเลาะกันน้อยลงตนมองว่าเป็นกุศโลบายของพระท่านทำให้ต่างคนต่างคิดได้ไม่รู้จะทะเลาะกันทำไมทะเลาะกันไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรไม่ว่าจะยังไงลูกต้องไม่ได้รับปัญหาจากพ่อแม่ที่สำคัญกว่าคือลูกทำให้ไม่อยากจากกันเข้าใจเลยว่าลูกคือโซ่ทองคล้องใจจริงๆพร้อมพูดคำๆว่าตอนนี้เหมือนได้ภรรยาใหม่ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ